ลำดับที่7ขุดรากของตนพระพุทธภาษิตโยปานะมะติมาเปติมุสาวะดัญจะภาสติโลเกอดินังอาดิยติปรดารันจะคัจติสุราเมระยะปานันจะโยนโรอนุยุนชติอิเทวะเมโซโลกัสมิงมูลังคันติอัตโนเอวังโพปุริสะยานาหิปาปะธรรมาอสัญญตามาตังโลโพอธรรมโมจะกิรังดุขายะรันทยุงแปลความว่าผู้ใดฆ่าสัตว์กล่าวเท็จลักขโมยประพฤติผิดในกามกับภรรยาของผู้อื่นประกอบเนืองๆซึ่งการดื่มสุราเมรัยผู้นั้นชื่อว่าย่อมขุดรากของตนในโลกนี้ดูก่อนคนท่านจงทราบว่าความไม่สำรวมเป็นบาปธรรมความโลภและอธรรมอย่าได้ย่ำยีท่านเพื่อทุกตลอดกาลนานอธิบายความในที่นี้ทรงแสดงว่าผู้ล่วงศีล5 11ชื่อว่าเป็นผู้ขุดรากของตนคือทำตนให้เป็นผู้ประสบความเสื่อมตั้งตนไม่ได้ในโลกนี้เป็นผู้ล้มเหลวทั้งทางทรัพย์สินและทางศีลธรรมจะอธิบายศีล5โดยสังเขป 1. การฆ่าสัตว์องค์แห่งปานาติบาตนั้นท่านแสดงไว้5คือ 1. สัตว์มีชีวิตวงเล็บปาโน 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิตวงเล็บปาเนาะสั้นยิตา 3. มีจิตคิดจะฆ่าวทะกะจิตตัง 4. พยายามเพื่อฆ่าวายาโม 5. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นเตนะมารณงเมื่อครบองค์5นี้แล้วศีลข้อปานาติบาตชื่อว่าขาดถ้าไม่ครบองค์ศีลนั้นด่างพร้อยทะลุเข้าขั้นการเบียดเบียนเช่นทำให้สัตว์เจ็บแต่ไม่ถึงตายหรือใช้งานหนักเกินไปก็อยู่ในข่ายของการเบียดเบียนเหมือนกันตามในแห่งจุลกะกรรมวิพังคสูตรท่านว่าโทษแห่งการฆ่าสัตว์นั้นทำให้ต้องตกนรกหรือมีอายุสั้นพลันตายโทษแห่งการเบียดเบียนสัตว์ทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บมากการฆ่าสัตว์จะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ4อย่างคือ 1. เจตนา 2. ความพยายาม 3. สัตว์มีคุณมากหรือน้อย 4. ความใหญ่หรือเล็กของสัตว์ถ้ามีเจตนาแรงมีความพยายามมากและสัตว์มีคุณมากย่อมบาปมากถ้าสัตว์มีคุณน้อยก็บาปน้อยองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าหย่อนลงมาบาปก็น้อยลงมาตามลำดับคนฆ่าพ่อแม่และผู้มีบุญคุณแก่ตนหรือมีคุณแก่สังคมจึงบาปมากถึงขั้นอนันตริยกรรมคือกรรมหนักที่สุดฝ่ายอกุศลคิดดูแล้วเขาก็ชีวิตเราก็ชีวิตชีวิตของเราเรารักฉันใดชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นเขาก็ยอมรักฉันนั้นคิดได้อย่างนี้แล้วผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์หรือคนเรียกว่าเป็นผู้มีศีลผู้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ช่วยเหลือให้พ้นทุกข์เรียกว่าเป็นผู้มีธรรมบางคนมีเมตตามากจนสัตว์ป่าคุ้นสัตว์ที่ดุร้ายก็ไม่ทำร้ายกลับกลายมาเป็นมิตรการไม่ฆ่าเองแต่ใช้คนอื่นฆ่าก็บาปมากเหมือนกันถ้าคนอื่นไปฆ่าได้สำเร็จตามคำสั่งหรือเจตนานั้นแม้กฎหมายบ้านเมืองก็เอาโทษแก่ผู้สั่งเหมือนกัน 2. อธินาทานแปลตามตัวว่าการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ถือเอาความว่าการขโมยอธินาทานมีองค์5เหมือนกันคือ 1. ของที่ผู้อื่นหวงแหน 2. รู้ว่าเขาหวงแหน 3. คิดจะลัก 4. มีความพยายาม 5. ลักได้มาด้วยความพยายามนั้นการขโมยจะมีบาปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ3อย่างคือ 1. ของมีค่ามากหรือน้อยเขาหวงแหนมากเพียงไร 2.ของบุคคลผู้มีคุณมากหรือน้อย 3. ความพยายามในการขโมยนั้นมีมากน้อยเพียงใดโทษของอธินาทานคือการต้องตกนรกเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์อยู่เนืองๆ
ทรัพย์สมบัติของใครใครก็หวงเพราะเขาต้องลงแรงกายแรงใจหามาโดยความยากลำบากยิ่งคนมีทรัพย์น้อยยิ่งหวงแหนมากการขโมยทรัพย์ของคนจนบาปกว่าขโมยทรัพย์ของคนรวยเพราะคนจนมีความเป็นอยู่อย่างแรงแค้นอยู่แล้วเมื่อถูกขโมยทรัพย์ไปย่อมเดือดร้อนมากพวกวางเพลิงถือว่าเป็นพวกขโมยทรัพย์ที่ร้ายแรงที่สุดพวกหากินทางลักขโมยเป็นพวกน่ารังเกียจดูเหมือนว่าสิ้นปัญญาในการแสวงในการหาทรัพย์โดยทางสุจริตเสียเกียรติของมนุษย์ผู้มีภูมิปัญญาเหนือสัตว์การแย่งชิงทรัพย์ผู้อื่นก็ไม่ใช่กิจกรรมของมนุษย์มนุษย์เราตามตัวอักษรแปลว่าผู้มีใจสูงมีวัฒนธรรมอันดีงามผู้มีวัฒนธรรมคือผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวการลักขโมยนอกจากทำลายประโยชน์ส่วนรวมแล้วยังเป็นการเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจอีกด้วยเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับผู้มีวัฒนธรรมการลักขโมยเขากินเลวกว่าการขอเขากินเพราะขโมยเป็นการเบียดเบียนบีบคั้นส่วนการขอเช่นกรรมของพวกขอทานแม้จะไม่ประเสริฐแต่ก็ไม่เป็นการเบียดเบียนบีบคั้นผู้ให้ย่อมให้ด้วยความสมัครใจมีความสุขใจเป็นผลตอบแทนไม่มีความคับแค้นเมื่อต้องสละวัตถุของตนไปผู้มีใจเป็นมหาบุรุษย่อมยอมสละชีวิตดีกว่าการเลี้ยงชีพด้วยการขโมยบัณฑิตเมื่อเว้นจากการขโมยอันเป็นส่วนศีลแล้วก็ประพฤติธรรมคือการแบ่งปันสงเคราะห์ช่วยเหลือคนที่ควรช่วยเหลือให้เพื่ออนุเคราะห์บ้างเพื่อสงเคราะห์บ้างเพื่อบูชาคุณบ้างอนุเคราะห์คนต่ำกว่าสงเคราะห์คนเสมอกันและบูชาคุณผู้มีคุณเช่นบุพการีชนและสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบการแบ่งปันเป็นการผูกมิตรชนะศัตรูทำให้คนที่เคยชังให้ชอบทำคนที่ชอบอยู่แล้วให้รักเป็นการเฉลี่ยความสุขส่วนตนให้ผู้อื่นในทางที่ชอบ 3. กามสมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามคือผิดผัวผิดเมียเขาก่อความสะเทือนใจความเครียดแค้นชิงชังให้สามีหรือภรรยาเขาทำให้ครอบครัวเขาต้องแตกร้าวกันกินแหนงแคลงใจกันบางรายต้องแตกแยกหย่าร่างกันทำให้ลูกต้องลำบากพลัดพรากห่างแม่มีปมด้อยในสังคมต่อไปเมื่อเติบโตขึ้นอันหนึ่งได้มีการฆ่าฟันกันเพราะเหตุนี้ก็มาบางคนต้องติดคุกตารางหรือต้องสูญเสียชื่อเสียงและเสียชีวิตเพราะประพฤติผิดศีลข้อนี้ก็มีศีลข้อนี้เป็นศีลของโลกของสังคมที่มีอริยธรรมแล้ว ทำให้สังคมอยู่กันเรียบร้อยโทษของศีลข้อนี้ท่านว่าทำให้เป็นผู้มากไปด้วยเวรภัยเราเองไม่ปรารถนาให้ใครมาล่วงเกินภรรยาหรือสามีของเราฉันใดคนอื่นก็ฉันนั้นการไม่นอกใจกันเป็นคุณเครื่องค้ำจุนให้สามีภรรยารักใคร่ปรองดองกันไปได้ตลอดชีวิตข้อบกพร่องอย่างอื่นสามีภรรยามักจะให้อภัยกันได้แต่ข้อบกพร่องเรื่องประพฤตินอกใจนี้มักให้อภัยกันไม่ได้ต้องแตกหักหย่าร้างกันไปมากหากต้องทนอยู่เพราะความจำเป็นอย่างอื่นบังคับก็จำใจต้องอยู่อย่างขมขื่นไม่รักใคร่สนิทสนมอย่างเดิมองค์ประกอบของกามสุมิจฉาจารมี4อย่างคือ 1. อาคมนิยฐานคือสตรีหรือบุรุษนั้นอันใครๆไม่ควรล่วงละเมิด 2. จิตคิดจะเสพเมถุนธรรม 3. มีความพยายามในการเสพ 4. อย่างองคชาตยังเล็บอวัยวะสืบพันธุ์ให้ล่วงเข้าไปในอวัยวะเพศของหญิงยังเล็บหรือชายโทษของกามสมิจฉาจารจะมากหรือน้อยสุดแล้วแต่อคคมนิยวัตถุที่ล่วงละเมิดนั้นมีคุณมากหรือน้อยนักบวชทั้งปวงเป็นอคคมนิยวัตถุของฆราวาสทั้งปวงภรรยาหรือสามีของผู้มีพระคุณเช่นภรรยาหรือสามีของครูเป็นต้นใครไปล่วงละเมิดเข้าก็มีโทษมาก 4. มุสาวาทมุสาวาทคือการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่และการกล่าวนั้นมุ่งหักลานประโยชน์ของผู้อื่นโทษของมุสาวาทมุสาวาทจะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่ผู้พูดเท็จหักลานมากหรือน้อยถ้าหักลานประโยชน์ของผู้อื่นมากก็มีโทษมากอันหนึ่งมุสาวาท
มีโทษมากเพราะผู้ที่ถูกหักรานประโยชน์มีคุณมากมีโทษน้อยเพราะผู้ถูกหักรานประโยชน์มีคุณน้อยอีกอย่างหนึ่งหากกิเลสและความพยายามอ่อนก็มีโทษน้อยหากกิเลสและความพยายามแรงก็มีโทษมากท่านแสดงวิบากของมุสาวาทว่าทำให้ผู้พูดเนืองๆตกนรกหากเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่ใครๆขาดความเชื่อถือองค์ประกอบของมุสาวาทมี4อย่างคือ 1. เรื่องนั้นไม่จริง 2. จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน 3. ความพยายามอันเกิดจากจิตนั้น 4. ผู้อื่นเข้าใจความตามที่ผู้กล่าวเท็จต้องการโดยในนี้แม้ผู้พูดมุ่งกล่าวเท็จแต่ผู้ฟังไม่เข้าใจความหมายมุสาวาทนั้นไม่สำเร็จประโยชน์ตามประสงค์ศีลข้อมุสาวาทไม่ขาดตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเวลานี้ว่ามุสาวาทบางอย่างไม่บาปเช่นมุสาวาทที่พูดเพื่อให้คนดีให้เขามีความสุขใจหรือให้กำลังใจแก่เขาแม้จะพูดเกินไปบ้างก็ไม่ก่อผลเสียหายให้กับใครเช่นที่พระสารีบุตรปลอบใจโจรผู้มีคราวแดงเพื่อให้เขาตั้งใจฟังธรรมหรือหมอบอกคนไข้ว่าขอให้ทำใจดีๆโรคไม่ร้ายแรงอะไรทั้งที่โรคนั้นอันที่จริงหมอก็รู้ว่าเป็นโรคร้ายแรงรักษาให้หายได้โดยยาก 5. การดื่มสุราเมรัยบางศาสนาเช่นศาสนาคริสต์ไม่ห้ามการดื่มสุราฝรั่งที่นับถือศาสนาคริสต์บางชาติจึงดื่มสุราอ่อนๆแทนน้ำเช่นชาวฝรั่งเศสดื่มเหล้าแดงแทนน้ำหลังอาหารเด็กอายุ 7-8 เดือนเขาเอาก้อนน้ำตาลปอนก้อนเล็กๆจุ่มเหล้าให้ดูดคงจะเป็นประเทศหนาวเหล้าองุ่นหรือเหล้าอ่อนๆช่วยให้หายหนาวได้บ้างเพราะเหล้าไปทำความอบอุ่นในร่างกายทางพุทธศาสนาถือว่าสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการดื่มสุราจนเมาเรียกว่าดื่มจนเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสติสัมปชัญญะขาดลอยไปทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวแม้จะดื่มน้อยไม่ถึงกับเมาแต่ถ้าดื่มทุกวันก็ไม่ดีทำให้ติดสุราและเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังได้คนสมัยใหม่เห็นว่าการดื่มสุราบ้างเป็นครั้งคราวในหมู่เพื่อนฝูงหรือในงานสังคมไม่เป็นความเสียหายเป็นการเชื่อมไมตรีให้แน่นแฟ้นและทำให้งานคลึกครื้นสนุกสนานไม่กร่อยอย่างไรก็ตามการดื่มสุราเมรัยนั้นถ้าดื่มจนเมามาอยู่เสมอหรือดื่มเป็นประจำย่อมจะมีโทษหลายสถานอย่างแน่นอนอย่างน้อย6อย่างคือ 1. เสียทรัพย์โดยใช่เหตุคือในเหตุอันไม่ควร 2. อาจก่อการทะเลาะวิวาท 3. เกิดโรควงเล็บเปิดเช่นโรคตับแข็งโรคพิษสุราเรื้อรังวงเล็บปิด 4. ต้องถูกตีเตียนจากบัณฑิต 5. ทำให้ขาดความละอายทอนกำลังสติปัญญาสุรามีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผู้ดื่มและชนิดของสุราถ้าสุราชนิดแรงและผู้ดื่มดื่มมากก็มีโทษมากถ้าสุราชนิดอ่อนและผู้ดื่มดื่มน้อยก็มีโทษน้อยนอกจากนี้กาลเทศะในการดื่มก็มีความสำคัญมากเหมือนกันการดื่มผิดกาลเทศะทำให้เป็นที่ดูหมิ่นและถูกติเตียนมากการดื่มสุราเมรัยมีองค์3คือ 1. สิ่งนั้นเป็นสุราเมรัย 2. รู้ว่าเป็นสุราเมรัย 3. ดื่มทั้งที่รู้นั้นในกรณีที่ถูกบังคับให้ดื่มข้าพเจ้าเชื่อว่าศีลไม่ขาดเพราะไม่มีเจตนานอกจากถูกบังคับในตอนแรกแต่พอใจในการดื่มในระยะต่อมาศีลย่อมขาดเป็นธรรมดาเรื่องสุราเมรัยนี้การดื่มมากหรือน้อยกาลเทศะในการดื่มมีความสำคัญมากศีลทุกข้อมีความสำคัญและรักษายากเท่าๆกันแล้วแต่ละบุคคลบางคนรักษายากในบางข้อรักษาง่ายในบางข้อการประพฤติล่วงศีล5เนืองๆหรือประจำท่านว่าเป็นการขุดรากของตนกล่าวคือพื้นฐานคุณธรรมของตนเหมือนต้นไม้ที่รากผุแล้วย่อมทรงตัวอยู่ไม่ได้ความไม่สำรวมในศีลเป็นบาปธรรมอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเตือนว่าอย่าให้ความโลภและอธรรมย่ำยีท่านเพื่อความทุกข์ตลอดกาลเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่
เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภอุบาสก5คนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุบาสก5คนความว่าอุบาสก5คนนั้นคนหนึ่งก็รักษาสิกขาบท1ส่วนอีก4คนก็รักษาคนละสิกขาบทและเถียงกันว่าเราย่อมทำกรรมที่ทำได้ยากรักษาสิกขาบทที่รักษาได้ยากกว่าคนอื่นเขาทั้งหมดพากันไปเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทราบถึงเรื่องที่เถียงกันพระพุทธองค์ตรัสว่าศีลทุกข้อรักษายากทั้งนั้นดังนี้แล้วทรงภาสิทธิ์พระคาถาซึ่งยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นเมื่อจบเทศนาอุบาสกทั้ง5คนได้บรรลุโสดาบัน